สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพวาดพระพิฆเนศปางเสวยสุขขนาดเท่า1ตัวคนหมดปากกาไปถึง9ด้ามผู้ใช้ Facebook เมืองมนเคหะรมโพสต์ภาพวาดพระพิฆเนศปางเสวยสุขโดยใช้ปากกาวาดบนกระดาษเยื่อไผ่มีขนาด 1x2 เมตรใช้เวลาวาดทั้งหมดเป็นเวลา3เดือนและหมดปากกาไปกับผลงานชิ้นนี้เป็นจำนวน9ด้ามด้วยกันผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าลายเส้นปากกาฟรีแฮนด์สเก็ตช์ภาพวาดพระพิฆเนศปางเสวยสุขวาดบนกระดาษเยื่อไผ่ขนาด 1x2 เมตรใช้เวลาวาด3เดือนหมดปากกาไป9ด้ามฟังเพลงวนๆไปมาจำไม่ได้ว่าฟังเพลงอะไรมั้งขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในกลุ่มลายเส้นสถาปัตย์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในผลงานพระพิฆเนศปางเสวยสุขของผู้โพสต์กันเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความอดทนเป็นอย่างมากกว่าจะออกมาเป็นผลงานสุดประทับใจชิ้นนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ